สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในความรู้ดีๆกับช่อง IT Around อยู่ครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเทคนิคเกี่ยวกับการใส่ไทม์สแตมป์ลงไปในรายงานของเรานะครับทำให้รายงานของเรานั้นสามารถบอกวันและเวลาที่มีการออกรายงานได้นะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากครับไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามนะครับก่อนที่เราจะไปดูสาระดีๆนะครับอาจารย์ฝากกด Subscribe กดไลค์แชร์องค์ความรู้ดีๆนี้ให้กับท่านอื่นด้วยเราจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปดีๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับอาจารย์ได้เป็นทีมงานนะครับในการช่วยในเรื่องของการรายงานผลการเลือกตั้งนะครับนายกนะครับแล้วก็สมาชิกเทศบาลตำบลวิหารแดงที่ผ่านมาเร็วๆนี้เองนะครับแล้วก็มีบางท่านได้เข้ามาดูนะครับผลคะแนนนะครับต่างๆนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เราใช้ Google Data Studio นะครับในการออกผลรายงานแบบ Real Time เลยนะครับแล้วก็มีจุดหนึ่งที่หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะอาจารย์สามารถดึงนะฮะสามารถดึงวันและเวลาปัจจุบันสแตมป์ลงไปในรายงานนี้ได้อย่างไรนะครับทำฟังก์ชันนี้ได้อย่างไรนะครับดูแล้วน่าสนใจมากและมันทำตรงไหนไปดึงฟังก์ชันอะไรมาเดี๋ยววันนี้เรามารู้กันนะครับโอเคนะก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องบอกว่าในการทำงานเกี่ยวกับการดึงวันและเวลานี้มานะครับเราจะใช้ฟังก์ชันมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ current underscore date นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ใส่ time zone เข้าไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับฟังก์ชันที่ชื่อว่า current date time นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ใส่ time zone เข้าไปนะครับเราจะนิยมใช้อยู่ประมาณ2ตัวนั้น2ตัวนี้นะครับแต่ที่อาจารย์ใช้งานเนี่ยอาจารย์จะใช้ตัวร่างนะครับเพราะว่าต้องการทั้งวันและเวลาปัจจุบันในการสแตมป์ลงไปในรีพอร์ตเวลาที่ทุกคนเรียกดูก็จะได้เป็นวันและเวลาปัจจุบันที่ถูกสแตมป์ลงไปนะครับโอเคนะเรามาเข้าสู่ตัว Data Studio กันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับเช็คนิดนึงครับว่าเราได้ทำการล็อกอินเข้าสู่ account ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถูกต้องนะครับจากนั้นครับให้เราเรียกที่เว็บไซต์ datastudio.google.com นะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าตาของ Data Studio นะครับให้เราคลิกที่รายงานว่างเปล่าเราจะทำการสร้างรายงานใหม่นะครับอันดับแรกเลยนะครับเขาจะต้องให้เรานำเข้าdata source อย่างน้อย1ตัวก่อนนะครับอาจารย์ขออนุญาตใช้ตัว Google Sheet นะครับขอเป็นข้อมูลอะไรก็ได้นะครับ1ชีทก่อนนะครับเราถึงจะสามารถใช้งานตัว timestamp ได้อย่างถูกต้องนะครับเราก็ดึงเข้ามาปกตินะครับเป็นข้อมูลที่เรากำลังอยากทำงานด้วยและต้องการที่จะ stamp วันและเวลาลงไปนะครับกดปุ่มเพิ่มในรายงานนะครับเพิ่มในรายงานเลยขอปิดตัวนี้ก่อนนะครับโอเคโอเคครับเมื่ อเรานำเข้าตัว data source สักตารางหนึ่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็ดำเนินการจัดการใส่ข้อมูลของเราเข้าไปนะครับนะใส่ชื่อนักเรียนนะครับสมมุตินะครับมีแล้วนะครับใส่เข้าไปถือว่าเอาคร่าวๆนะเป็นข้อมูลที่เราสนใจนะครับข้อมูลจริงๆจะเป็นอะไรนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับคราวนี้มาดูครับให้เราไปการใส่ timestamp นะครับเราจะต้องมีตัวเขาเรียกว่าโทษทีครับเราจะต้องมีตัวตารางสรุปข้อมูลหรืออะไรก็ได้ครับเอาดูน่าจะเหมาะกว่านะสมมติว่าเราหยิบตัวนี้ออกมานะครับจากเมนูนะครับตารางสรุปสถิตินะครับดึงมาสักตัวหนึ่งนะครับดึงมาไว้ก่อนนะครับนะคราวนี้เราจะต้องทำการไปสร้างช่องนะครับเพิ่มช่องขึ้นมานะครับเพิ่มช่องเข้ามาปั๊บกดปุ่มเพิ่มช่องด้านล่างนะครับแล้วเราก็ตั้งหัวข้อว่าเป็น date time stamp หรืออะไรก็ได้นะครับสูตรที่เราจะใส่นะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดูก่อนนะสมมุติว่าเราจะเอาตัวล่างเลย
นะครับหรือจะพิมพ์ไปเลยก็ได้นะครับ current นะครับ current ขีดล่าง date time นะครับแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ใส่ time zone เข้าไปเขาก็ให้ถูกเหมือนกันนะครับก็คือฟังก์ชันนี้รันได้จริงไหมเดี๋ยวเราลองดูนะลองบันทึกข้อมูลเข้าไปนะครับเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่ามันถูกละเสร็จนะครับนะครับจากนั้นเมื่อเราได้ตัว time date time stamp นะครับเราก็ลาก date time stamp ที่เราสร้างเมื่อสักครู่นะครับไปวางไว้ในช่องของเมทริกนะครับมันยังไม่เป็น time stamp เนาะเราก็มาที่รูปดินสอนะครับปรับมาเป็นค่าสูงสุดเห็นไหมครับแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแต่ครับผมแต่อะไรครับนะแต่อะไรครับวันที่และเวลามันไม่ถูกต้องครับไม่ถูกตรงไหนตอนนี้นะครับเป็นวันที่4เมษายนนะครับเวลา6นาฬิกา51นาทีเห็นไหมครับว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเขาอาจจะมีการดึงไทม์โซนของอเมริกาหรือประเทศอื่นๆให้เรานะครับไม่ถูกต้องครับดังนั้นเนี่ยเราจะต้องระบุให้เป็นประเทศไทยนะครับเป็นโซนไทม์โซนของไทยทำยังไงครับ มาแก้ไขนะครับก็คือเราก็จะมาที่ตัวกลับมาที่ time stamp อีกทีหนึ่งนะครับตรงช่องที่มีให้นะครับลองคลิกเข้าไปดูที่ฟังก์ชันนะครับตรงนี้นะครับ เราระบุไป time zone ไปเลยดีกว่าครับเพื่อให้ชัวร์นะครับรูปแบบของการระบุ time zone นะครับเขาก็จะมีตัวอย่างให้เรานะครับอย่างเช่นก็บอกว่าเรียกแค่ time current date time ธรรมดาแบบนี้ก็ใช้งานได้แต่ถ้าเราต้องการระบุลงไปแบบนี้นะครับเราเปิดวงเล็บแล้วก็ใส่time zone แล้วก็เลือกประเทศนะครับของ time zone นั้นๆนะครับตัวอย่างเช่นอาจารย์ก็จะใส่เข้าไปนะครับเครื่องหมาย double quote นะครับแล้วก็ใส่เป็น Asia/Bangkok นะครับซึ่งเราก็จะมี time zone บวก7นะครับจากเวลามาตรฐานสากลครับตรงนี้อาจารย์ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวขอคัดลอกแล้วก็เอาไปขยายพวกเราดูนะว่า time zone ที่ใส่สูตรที่ใส่เข้าไปนี้คืออะไรแบบนี้ครับโอเคนะครับอาจารย์ใส่สูตรนี้ลงไปนะครับ current date time เปิดวงเล็บครับ double quote asia/bangkok แล้วก็ปิดนะครับแบบนี้โอเคนะครับสูตรถูกต้องอัปเดตแล้วก็เสร็จสิ้นนะครับสังเกตว่าทำไมครับวันที่ถูกต้องแล้วนะครับเป็นวันที่4มกราคมนะครับแล้วก็เวลา6นาฬิกา53นาทีนะครับนะเราลองรันดูนะครับนะครับเวลาวันเวลาก็จะเป็นวันเวลาปัจจุบันนะครับ time stamp ตรงนี้จะทำการเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อเพจนี้ถูก refresh นะครับถูก refresh กี่วินาทีหรือกี่นาทีตามที่เราต้องการรีพอร์ตรายงานออกมานะครับตรงนั้นเนี่ยถ้าใครอยากดูว่าเอ๊ะตั้งให้เพจนี้หรือว่าแดชบอร์ดนี้รีเฟรชตัวเองทุกๆกี่นาทีทำได้อย่างไรเดี๋ยวอาจารย์จะทำลิงก์วิดีโอคลิปไว้ด้านล่างนะครับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องนั้นไปดูดีมากเลยนะครับนะเราสามารถรีเฟรช data ตามกำหนดระยะเวลาที่เราต้องการได้แล้วก็ time stamp เนี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอีกนิดนึงครับเมื่อเราใส่ time stamp ได้บางคนบอกเอ๊ะข้างบนเนี่ยอยากเปลี่ยนข้อความด้วยก็ไม่ยากครับอยากเปลี่ยนข้อความนี้เป็นภาษาไทยนะเราก็มาที่ตัวเมทริกที่เราวางลงไปเมื่อกี้นะครับกลับมาที่รูปดินสอเราก็พิมพ์เลยครับรายงานนะวันและเวลาปัจจุบันแบบนี้ครับเรียบร้อยนะเวลาที่เราไปออกรายงานนะครับหรือเรียกรายงานเราก็จะมีวันและเวลาปัจจุบันถูกสแตมป์ลงไปแบบนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์กับการออกรายงานของเราอย่างมากๆเลยนะครับนะคลิปนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราให้เราเห็นผลเลยว่าเราสามารถดึงวันและเวลาปัจจุบันมาสแตมป์ในรายงานของเราได้
อย่างสวยงามนะครับโอเคครับวิดีโอคลิปความรู้วันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ Subscribe สั่นกระดิ่งแชร์ความรู้ให้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยขอบคุณที่ติดตามครับแล้วพบกัน